ตอนนี้นะคะก็มีหลายหน่วยงานที่จะต้องเดินหน้าทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนที่จะไปถึงวันทำประชามตินอกเหนือจากกกต.ก็จะมีกรท.สนช.และก็สปช.ด้วยวันนี้ไปดูคำชี้แจงของโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะพันเอกพีรวัตรแสงทองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะเข้าไปร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องของการลงประชามตินะคะขณะนี้พันเอกพีรวัตรบอกว่าเตรียมความพร้อมแล้วก็มีความพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่จะช่วยในการเผยแพร่ร่างด้วยซึ่งทางพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้กอรมน.ภาค 4กอรมน.ส่วนแยกกอรมน.จังหวัดเตรียมความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับกรท.ในการเข้าไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญต้องทำให้ประชาชนเข้าใจในตัวของบทบัญญัติสาระสำคัญแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ด้วยแต่ไม่ได้หมายความถึงว่าจะไปรณรงค์ให้โหวตรับหรือไม่รับนะคะก็คือพยายามที่จะให้คนออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดค่ะซึ่งก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยซึ่งการชี้แจงนะคะก็คือทางกอรมน.เขาก็จะนำกลุ่มพลังมวลชนที่มีอยู่ค่ะเป็นกลุ่มอาสาอย่างกลุ่มลูกเสือชาวบ้านไทยอาสาป้องกันชาติมวลชนของกอรมน.กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเองค่ะกลุ่มนี้เขาจะมาร่วมมือกับทางกอรมน.นะคะช่วยเหลือสนับสนุนปฏิบัติการของทางราชการแล้วก็เชื่อมั่นว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดทำกระจายงานกันแบบนี้น่าจะเข้าถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงด้วยค่ะเป้าหมายก็คืออยู่ที่ประชาชนในการทำความเข้าใจดังนั้นต้องกลับไปที่ประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรนะคะกับการลงประชามติดังนั้นนะคะตรงนี้การทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญค่ะมีการสำรวจนะคะกับกรุงเทพโพลโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหัวข้อนะคะประชาชนคิดอย่างไรกับการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญโดยสำรวจ 1,014 คนค่ะบอกว่าส่วนใหญ่ 68.6% เห็นด้วยนะคะกับแนวคิดที่จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เห็นชอบไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญมีโอกาสแสดงข้อมูลความคิดเห็นก่อนที่จะลงประชามติแต่ต้องมีเหตุผลประกอบแล้วก็เป็นไปตามหลักวิชาการส่วน 20.6% นะคะบอกไม่เห็นด้วยค่ะจะเป็นการชี้นำก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็ 10.8% ยังไม่แน่ใจนะคะถามต่อไปค่ะว่าถ้าเกิดการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการเมืองหรือว่านักวิชาการมีผลต่อการตัดสินใจรับร่างรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่เขาบอกว่าตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ 49.5% บอกว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากค่ะส่วน 41.5% ก็บอกว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดแล้วก็ที่เหลือ 9% ยังไม่แน่ใจนะคะคำถามต่อไปค่ะคือความเชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ของกกต.มีมากน้อยเพียงใดในการควบคุมดูแลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญให้อยู่ในขอบเขตของพรบ.ประชามติส่วนใหญ่นะคะ 53.3% บอกว่าเชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดค่ะแล้วก็ 31.9% เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดแล้วก็ 14.8% ยังไม่แน่ใจค่ะต้องไปรอลุ้นกันนะคะวันที่ 7 สิงหาคมค่ะจะเป็นวันทำประชามติซึ่งขณะนี้ทางฝั่งของกรท.ก็กำลังจะลงพื้นที่ไปยังต่างจังหวัดไปที่นครนายกก่อนก็จะไปชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับร่างตอนนี้พอจะมีเอกสารแล้วเขาทำเป็นฉบับการ์ตูนมีภาพวาดง่ายๆที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแต่พอได้รับแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านด้วยจริงค่ะทำความเข้าใจกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหน่วยงานอาสาสมัครอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะเข้าไปทำความเข้าใจด้วยค่ะตรงนี้ก็จะพอที่ทำให้เรารู้นะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญมีความสำคัญกับเราอย่างไรและทำไมต้องศึกษาอย่างละเอียดด้วย